ส่องโพสต์เบลล่าเที่ยวถ้ำนาคีชาวเน็ตแห่ซูมภาพเห็นเงาสะท้อนชัดเจนในช่วงนี้จะเห็นได้คนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่อือลือนาคราชที่ถ้ำนาคาจอบึงกาฬโดยนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีก็ได้ควงคุณแม่ปราณีและผู้จัดการส่วนตัวไปกราบไหว้ด้วยกันทั้งนี้นอกจากไปถ้ำนาคาแล้วนั้นเบลล่ายังไปเยือนอีกหนึ่งสถานที่ชื่อว่าถ้ำนาคีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเดียวกันซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นย่าพญานาคราชโดยเบลล่าราณีได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมระบุข้อความว่าถ้ำนาคีนุ่มนวลอ่อนช้อยธรรมชาติโอบล้อมมีต้นไม้เยอะเริ่มต้นด้วยทางปูนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีป้ายบรรยายเป็นระยะมีน้ำตกที่สวยงามบันไดนิดหน่อยปีนป่ายประมาณ1จุดชมวิวที่เห็นกว้างสุดลูกหูลูกตาลมเย็นมากส่วนขากลับเลือกได้ว่าจะลงทางปีนที่ต้องจับเชือกหรือจะย้อนกลับทางเดิมกรอบแนวเหมือนได้มาทัศนศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติการได้มากราบย่านาคีที่บ้านเกิดคุณแม่จึงเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านโดยแฟนคลับต่างอินใจไปกับบทคำพรรณนาแล้วความสวยงามของถ้ำนาคีแล้วนั้นได้มีหนึ่งในภาพที่สาวเบลล่าทำให้แฟนคลับต่างรีบซูมเข้าไปดูภาพพระพุทธรูปปางนาคปลอกสามเสียนที่สะท้อนจากผิวน้ำสร้างความงดงามและความศรัทธาทำให้เหล่าแฟนคลับถึงกับแห่สาธุกันเป็นแถวขอบคุณไอจีเบลล่าแคมเปญย้อนเส้นทางรักเวียเบลล่าก่อนจะมีข่าวลือเลิกปิดฉากคู่หวานครบ9ปีกลายเป็นข่าวช็อกวงการคู่รักดาราดังเวียสุกลวัฒน์คณรสและเบลล่าราณีแคมเปญได้ยุติความสัมพันธ์ความรัก9ปีตามข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยทางข่าวสดจะพาทุกท่านมาย้อนเส้นทางความรักของทั้งคู่กันเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาก่อนในภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักเมื่อปีพ.ศ. 2555กำกับโดยต้อมยุทธเลิศสิปภาคเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สุดอันตรายในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้มีทั้งเรื่องทหารเจ้าหน้าที่ราชการรวมไปถึงปัญหาจริงๆของพื้นที่ดังกล่าวด้วยแต่ก็น่าเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่ได้อนุญาตให้ฉายได้ปิตุภูมิได้ชื่อใหม่ราชิดาหนังปัญหาชายแดนใต้ที่ถูกแบน7ปีจุดเริ่มต้นความรักเวียเบลล่าแต่อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักก็เป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่ได้มาพบกันเวียเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเคยให้เบอร์โทรไปแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้โทรกลับพักหลังทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆจึงเริ่มพูดคุยและศึกษากันจริงจังจนกระทั่งปี59ฝ่ายชายไปร่วมแสดงความยินดีกับสาวเบลล่าในวันรับปริญญาพร้อมดอกไม้ช่อโตหลังฝ่ายหญิงเรียนจบปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาบริหารสื่อสารมวลชนต่อมาปี60ทั้งคู่ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันที่จังหวัดสกลนครหลังจากนั้นในปีเดียวกันสาวเบลล่ายังได้ฉลองวันเกิดย้อนหลังในงานแฟนมีตติ้งพร้อมของขวัญจากฝ่ายหญิงด้วยในปี61ทั้งคู่ได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาตลอด5ปีถึงแม้มีหมอดูออกมาทำนายความรักของทั้งคู่ว่าจะไปไม่รอดก็ตามทั้งคู่เริ่มบอกรักกันผ่านสื่อเรื่อยๆเป็นคู่รักที่โชว์ความหวานมาให้แฟนคลับได้ฟินกันตลอดปี63เวียได้พาดาราสาวไปพบคุณพ่อเป็นครั้งแรกพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยเรื่องแต่งงานและสินสอดแล้ว
ซึ่งฝ่ายหญิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องแต่งงานว่าตนยังไม่พร้อมแต่ฝ่ายชายก็ยังถามมาเรื่อยๆเพราะคบกันมา8ปีแล้วและคงยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนจนมาถึงช่วงต้นเดือนมีนาคมมีข่าวลือว่าทั้งคือได้ยุติความสัมพันธ์กันอย่างเงียบๆแต่ฝ่ายชายก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังติดต่อกันเหมือนเดิมเพียงแต่ละคนแค่แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนบันเทิงสวีทต่อเนื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39เบลล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39โพสต์ภาพสุดหวานอวยพรวันเกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39เมียเครื่องหมายสี่เหลี่ยม39กระทั่งวันนี้ข่าวทุกสำนักต่างพากันลงข่าวยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยภาพคู่สุดท้ายของเวียและเบลล่าก็คือภาพบรรยากาศที่สนามบินที่ทางฝ่ายหญิงเดินทางไปส่งฝ่ายชายไปถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด13 Lifeภารกิจกู้ชีวิตหมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณข่าวสดเงินเข้าน้องโอลีฟแม่ค้าโตเกียวเชียงใหม่ถูกเทศบาลตำรวจเรียกพบเอาแล้วน้องโอลีฟสาวแม่ค้าโตเกียวสุดฮอตเจ้าหน้าที่เตือนเรื่องชุดลูกค้าล้นจนรถติดชี้เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมน้องโอลีฟเผยเตรียมใส่ชุดไทยล้านนาจากกรณีแม่ค้าสาวสวยน้องโอลีฟนางสาวอรัญญาอภัยโสอายุ23ปีแต่งชุดแฟชั่นแหวกอกที่วัยรุ่นกำลังฮิตนิยมสวมใส่ยืนขายขนมโตเกียวเนยกรอบย่านถนน7ยอดช่างเทียนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างความฮือฮาในโซเชียลจนกระแสตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าแห่มาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากจนรถในซอยติดตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นบทความน่าสนใจล่าสุดเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่25พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านขายขนมโตเกียวของน้องโอลีฟก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ขนมอย่างต่อเนื่องโดยการลงชื่อเบอร์โทรเพื่อมารับของในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่สั่งขนมตั้งแต่เมื่อวานก็ทยอยมารับขนมตามสั่งอย่างต่อเนื่องน้องโอลีฟได้โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหาลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ด้วยตัวของน้องเองโดยวันนี้น้องโอลีฟยังแต่งด้วยชุดแฟนชั่นที่กำลังแต่เป็นเสื้อสีแดงมีเสื้อกันเปื้อนทับไว้อีกชั้นดูเรียบร้อยขึ้นและสวมแมสตลอดเวลาน้องโอลีฟเปิดเผยว่าได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือกมาให้คำแนะนำและมาตักเตือนตนแล้วในเรื่องของชุดการสวมหน้ากากตนก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่บอกและให้คำแนะนำตอนนี้ก็ได้ใส่เสื้อกันเปื้อนและหน้ากากอนามัยก็ใส่ตลอดและก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกมาเตือนเรื่องลูกค้าล้นออกไปนอกถนนจนทำให้รถติดและวันจะเกิดอันตรายกับประชาชนและตนได้เคลียร์ออเดอร์ลูกค้าให้มารับและก็ให้กลับเพื่อไม่ให้แออัดตนอยากให้ขนมและเสื้อผ้าที่ร้านขายดีและเร็วๆนี้อาจจะเห็นตนใส่ชุดไทยล้านนาก็ขอให้อุดหนุนเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเมื่อวานรับออเดอร์ลูกค้าทำเสร็จถึงกี่โมงน้องโอลีฟเผยว่าถึง3:00ค่ะหนูได้ตั้งระเบียบการรับออกไรเดอร์ใหม่ตอนนี้หนูจะรับออเดอร์วันละ60คนหรือประมาณ350กระปุกต่อวันถ้าลูกค้ามาหลังจากนี้ก็จะตัดให้เป็นวันต่อไปตามลำดับเพราะไม่ไหวจริงๆเพราะเตาหนึ่งหนูทำได้1กระปุกส่วนเสื้อเปิดอกโนบาหลังจากที่มีข่าวออกไปก็ขายหมดแล้วตอนนี้ได้ส่งคนบินไปซื้อเสื้อที่กทมล็อตใหญ่มาแล้วก็มาอุดหนุนกันได้ขณะเดียวกันที่สภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกันในเรื่องของน้องโอลีฟเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปคำแนะนำน้องโอลีฟในเรื่องของการแต่งกายเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมขายความเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่สวยงามรวมทั้งการแต่งกายให้เหมาะสมรวมทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาขายสินค้าและเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลจัดระเบียบในช่วงสถานการณ์โควิดโดยในส่วนของตำรวจนั้นจะให้ทางเทศบาลดำเนินการไปก่อนส่วนตำรวจจะไปให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในรอบ2